20ปีก่อนเคยมีอาการคุณเอ๋อรชัญญารุดไหว้ย่านาคหวังช่วยสามีคุณเมฆวินัยหลังป่วยตุ่มน้ำพองยังคงรักษาตัวและเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สำหรับพระเอกหนุ่มรุ่นเก๋าคุณเมฆวินัยไกลบุตรที่ป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพองหรือว่าโรคเพมพิกอยด์โดยพระเอกหนุ่มมีอาการแรกเริ่มนั่นก็คือคันที่ฝ่ามือและเป็นตุ่มเล็กๆเป็นอยู่หลายครั้งจนลุกลามไปเป็นตุ่มน้ำพองเต็มตัวยกเว้นบริเวณอวัยวะเพศเหตุการณ์นี้นอกจากการรักษาจากแพทย์แล้วหนุ่มเมฆยังได้รับกำลังใจจากเพื่อนฝูงลูกๆภรรยารวมถึงแฟนคลับเป็นจำนวนมากซึ่งคุณเอ๋อรชัญญาเธอได้เปิดเผยกับเว็บไซต์เอ็มไทยว่ายาที่ดีที่สุดก็คือยาใจกำลังใจจากคนที่รักที่ส่งมาถึงหนุ่มเมฆจะช่วยให้เขาต่อสู้กับโรคร้ายได้อย่างไม่รู้สึกโดดเดี่ยวคุณเอ๋อรชัญญายังเปิดเผยอีกว่านอกจากยารักษาของแพทย์ความห่วงใยจากคนรอบข้างแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพและศรัทธายังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้รู้สึกว่ามีความหวังโดยในวันที่8กรกฎาคม2562เธอได้เดินทางไปยังวัดมหาบุตรเพื่อกราบไหว้และอธิษฐานขอพรจากย่านาคให้สามีหายจากโรคที่เป็นอยู่โดยเมื่อย้อนไป20ปีก่อนหนุ่มเมฆเคยรับบทเป็นพ่อมากในภาพยนตร์เรื่องนางนาคที่โด่งดังและประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามเธอกล่าวว่าสามีเคยเล่าถึงเหตุการณ์ในระหว่างที่ถ่ายทำว่าต้องเข้าฉากผ่าดงหญ้าที่มีหนามจนร่างกายเกิดบาดแผลซึ่งเจ็บปวดไม่ต่างจากที่เป็นอยู่ในตอนนี้ตัวเธอและสามีไม่ได้ลบหลู่ในเรื่องไสยศาสตร์สิ่งใดที่ทำแล้วไม่เกิดผลเสียแต่ก่อให้เกิดความไม่สบายใจก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างนั่นคือเหตุผลที่ทำให้ในวันนี้เธอเดินทางไปกราบไหว้ย่านาคตามที่ได้ตั้งใจและหากสามีหายเป็นปกติเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะชวนกันไปกราบไหว้ท่านอีกครั้งคุณเอ๋อรชัญญาผู้ที่เป็นภรรยาได้พูดอีกว่าช่วงที่พี่เมฆเข้าโรงพยาบาลมันเป็นช่วงเดียวกับที่ทางค่ายโมโนจะนำภาพยนตร์ในเรื่องนางนาคมาฉายอีกครั้งตัวเอเองคิดว่าย่านาคมีความศักดิ์สิทธิ์ทางด้านความรักเลยเชื่อว่าการที่เรารักพี่เมฆดูแลเขาตลอดระยะเวลา3เดือนที่เขาป่วยนั้นเราเห็นเขาทรมานเราอยากให้เขาหายถ้าไปไหว้ย่านาคอาจจะเกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นกับตัวเขาอาจจะหายป่วยภายใน3วัน7วันก็ได้คือเอเชื่อว่าทุกเรื่องที่มีความศักดิ์สิทธิ์เพียงแต่ว่าโอกาสไหนควรใช้กับตรงไหนมากกว่าอย่างตอนนี้เหมือนเป็นจังหวะพอดีมันเป็นความเชื่อเราคนไทยเชื่อเรื่องพวกนี้มาตั้งแต่โบราณโบราณเชื่อว่าความศักดิ์สิทธิ์ของย่านาคมีสูงอยากทำอะไรที่สบายใจแล้วยิ่งทำแล้วพี่เมฆหายเราจะยิ่งรู้สึกว่าเรามาถูกทางเอ๋กับพี่เมฆเป็นคนไทยเรามีความเชื่อในแบบไทยๆเราเชื่อทั้งสองด้านเชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่ามันเกิดจากการที่ร่างกายมีภูมิคุ้มกันเพี้ยนจนทำให้เกิดโรคแต่เราก็ไม่ลืมเรื่องของไสยศาสตร์ไม่ลืมความเชื่อที่เรามีอะไรที่ทำได้แล้วไม่ขัดต่อวิทยาศาสตร์เราจะทำมันเป็นยาใจให้เรามันไม่เสียหายการไปไหว้ย่านาคมันเป็นคุณค่าทางจิตใจอาจทำให้อะไรๆดีขึ้นมาเคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ20ปีก่อนตอนถ่ายทำนางนาคด้วยใช่ไหมพี่เมฆเคยเล่าให้ฟังว่าการถ่ายทำเมื่อ20ปีที่แล้วเป็นช่วงที่เขาเจ็บตัวเยอะที่สุดการถ่ายทำต้องวิ่งฝ่าดงพงหญ้าที่เป็นหนามหลังจากที่ผ่านฉากนั้นไปแผลเต็มตัวเขาเลยเขาบอกว่ามันเจ็บแสบและทรมานมันเลยทำให้เอ๋สะดุดใจว่าพี่เมฆเคยเป็นแผลเคยเจ็บทั้งตัวและทรมานเอ๋เลยอยากให้ไปไหว้ขอพรย่านาคแต่ยังไม่ได้พูดเรื่องจะไหว้กับพี่เขานะเอ๋ตัดสินใจเองและทำเองส่วนตัวพี่เมฆเชื่อเรื่องพวกนี้ค่ะพี่เมฆเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์เชื่อในตัวของย่านาค
และก่อนจะถ่ายทำนางนาคพี่เมฆก็ไปไหว้ขอพรเหมือนกันในวันนี้เอ๋จะไปไหว้ก่อนแล้วค่อยไปบอกพี่เขาว่าถ้าหายแล้วจะพาเขาไปไหว้อีกตอนนี้อาการพี่เมฆดีขึ้นแผลแห้งขึ้นตุ่มน้ำพองขึ้นเล็กๆน้อยๆแต่หมอไม่ให้ดูเป็นรายวันค่ะเขาให้ดูเป็นรายสัปดาห์รายเดือนมากกว่ากำลังใจพี่เมฆดีมากคิดถึงลูกวันหยุดก็พาลูกไปนอนด้วยเขามีความสุขและร่าเริงวันจันทร์ถึงวันศุกร์อาจจะเหงาหน่อยแต่แฟนคลับก็ให้กำลังใจเยอะต้องบอกว่าเราอยู่เหมือนคนธรรมดาไม่เคยคิดว่าตัวเองดังพอวันหนึ่งเขาป่วยมันเป็นความโชคดีบนความโชคร้ายได้รู้ว่ามีคนรักเขามากขนาดไหนได้รู้ว่ามีเพื่อนแท้เยอะมากในวันที่แย่ที่สุดมันมีคนรักเรามากมายมันเป็นความภูมิใจและดีใจตื่นขึ้นมาแล้วพี่เมฆร้องไห้เลยคิดว่าคนรักเขามากขนาดนี้เลยเหรอคนไทยไม่ได้ลืมเขาเลยค่ะผู้สื่อข่าวถามต่อว่ามีช่วงที่เขาท้อแท้หรือว่าสิ้นหวังไหมคุณเอ๋พูดว่าเป็นช่วงเดือนที่2ที่เขาแอดมิดครั้งแรกเลยค่ะวงเล็บ30พฤษภาคม2562เขานอนโรงพยาบาลได้4วันแล้วมันแย่ลงคือเราแอดมิดที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งไม่ได้มีแพทย์เคยพบเจออาการแบบนี้อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่โรคที่ใครๆเป็นกันมันหาสาเหตุไม่เจอจนเรามาแอดมิดที่โรงพยาบาลจุฬาแล้วคุณหมอบอกว่ามีคนเคยเป็นนะแต่ด้วยอาการมันปวดแสบปวดร้อนมันคันและเห่อขึ้นวันหนึ่งมันเห่อขึ้นหน้าและเขาจิตตกจนเขาคิดว่าเขาคงอยู่ในวงการบันเทิงไม่ได้แล้วเขาบอกว่าถ้าเขาทำงานในวงการบันเทิงไม่ได้ให้เราขายที่มาเลี้ยงลูกเราเราก็ได้แต่บอกให้เขาใจเย็นๆไม่ต้องขายอะไรทั้งนั้นรักษาตัวให้หายก่อนไม่ว่าทางไหนคือหายแน่นอนอย่าเพิ่งหมดกำลังใจบอกเขาแบบนี้ค่ะฟังแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมครับผมอ่านไปแล้วเนี่ยขนลุกมากๆเลยนะล่าสุดใน Entertainment นะครับจับมือกับโมโนฟิล์มเตรียมฉายรอบพิเศษครบรอบ20ปีภาพยนตร์เรื่องนางนาคระหว่างวันที่25ถึง31กรกฎาคม2562โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เคยชื่นชอบภาพยนตร์ได้ร่วมระลึกถึงเส้นทางการก้าวขึ้นสู่ทำเนียบภาพยนตร์เรื่องแรกที่ทำรายได้มากกว่า150ล้านบาทท่านผู้ชมครับท่านรู้หรือไม่ว่านางนาคเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ปี2542เป็นหนังไทยเรื่องแรกในประวัติศาสตร์ที่ทำรายได้เกิน100ล้านบาทอิทธิราเจริญปุระและคุณวินัยไกลบุตรเป็น2นักแสดงนำเขาและเธอเวิร์กช็อปการใช้ชีวิตแบบชาวบ้านในสมัยรัชกาลที่4ตั้งแต่การถอดรองเท้าเดินการนุ่งจงกระเบนการสานปลาตะเพียนกินหมากและอีกมากมายจนสามารถเข้าฉายเป็นส่วนหนึ่งกับวิถีชาวบ้านได้อย่างไหลลื่นขณะถ่ายทำทีมงานพร้อมใจกันตัดทรงผมดอกกระทุ้มเพื่อเป็นหนึ่งเดียวและเมื่อถ่ายทำเสร็จคุณนนทรีและทีมงานส่วนหนึ่งเข้าพิธีอุปสมบทเนื่องจากมีการเบียดเบียนชีวิตสัตว์เป็นจำนวนมากขณะถ่ายทำโอ้โหท่านผู้ชมครับทีมงานทุกคนพร้อมใจกันตัดทรงผมดอกกระทุ้มเพื่อเป็นหนึ่งเดียวนี่แสดงให้เห็นถึงเบื้องหลังการถ่ายทำของภาพยนตร์เรื่องนี้ที่มีความตั้งใจและทุ่มเทมากๆเลยนะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมก่อนจากกันนะครับกรุณาช่วยกดไลค์กดติดตามรวมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อให้ได้รับข่าวสารแจ้งเตือนแบบนี้ทุกครั้งด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับถ้าท่านคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยแสดงความคิดเห็นกันมาดูนะครับผมวันนี้ TRN TV คนอ่านข่าวหมดเวลาลงแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับ